ฉลองหรือเปล่าคะฉลองหรือว่าทำให้หมอชลน่านดูเขาบอกว่ามียาบ้า5เม็ดเท่ากับว่าเป็นผู้ป่วยใช่ไหมไม่ใช่ผู้ค้านี่ก็เสพโชว์ชาวบ้านเลยค่ะเสพโชว์ชาวบ้านแบบนั้นเลยชาวบ้านก็ทนไม่ไหวไงไปเรียกตำรวจมาพอเจอตำรวจวิ่งหนีป่าราบเลยคุณผู้ชมดูตำรวจสภ.วิเชียรบุรีได้รับแจ้งมาชาวบ้านก็บอกดูมีผู้ชายมาเสพยาบ้าต่อหน้าชาวบ้านเลยและชาวบ้านก็บอกมาเสพทำไมตรงนี้บอกอ่ะเป็นผู้ป่วยเสพได้ไม่ผิดแน่รู้ด้วยรู้ด้วยรู้ด้วยบอกหมอชลน่านบอกไว้แต่คุณฟังหมดเปล่าหมอเขาบอกไว้นะต่อให้คุณมี1เม็ดแต่ถ้าเกิดคุณมีพฤติกรรมในการค้าคุณก็โดนคดีนี่ตำรวจไปถึงไม่ทันคุยอะไรค่ะเนี่ยวิ่งหนีไปแล้วนะหนีเข้าไปในไร่มันสำปะหลังแล้วแต่สุดท้ายนี่คือภาพนี้คือไม่รอดแล้วไงเพราะอะไรอ่ะเอามือเท้าพื้นอย่างนั้นหอบหอบเหนื่อยหมดแรงไปต่อไม่ไหวถามชื่ออะไรอ่ะวงศกรครับวงศกรอายุ27ปีค่ะพยายามจะหนีตำรวจนะหลังจากที่เสพยาบ้าโชว์ชาวบ้านสุดท้ายไม่รอดเป็นไงเนี่ยชาวบ้านเขากลัวกันนะคะเขาบอกหลอนยาแบบนี้เป็นประจำเลยถ้าปล่อยไปเป็นอันตรายแน่ตำรวจจับตัวไว้ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขยายผลต่อไปใช่ครับนึกถึงคลิปหนึ่งเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวผู้ต้องหายาบ้าไม่เกิน5เม็ดผู้ต้องหาบอกว่าไงรู้ไหมใครคิดนโยบายไม่รู้แต่ว่าขอบคุณครับ บางที่นี่มีการแพ็คขายเลยนะ5เม็ด5เม็ด5เม็ดใส่ซองเลยน่าทบทวนเหมือนกันเนาะ